สาวเซ็งเซ็นรับรองเพื่อนเข้าเกาหลีสุดท้ายหนีพร้อมผัวเป็นผีน้อยทำติดบัญชีดำไปด้วยเรื่องการหนีไปทำงานต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่แจ้งเตือนกันมาโดยตลอดซึ่งประเทศที่แรงงานนิยมเดินทางไปเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆคือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันเป็นต้นโดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้พบว่ามีการนิรโทษกรรมแรงงานให้เดินทางมารายงานตัวกลับประเทศเพื่อจะได้ไม่มีประวัติติดตัวโดนขึ้นบัญชีดำหรือดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งหลังจากพ้นระยะเวลาการผ่อนผันทางประเทศเกาหลีก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดขั้นต่อไปโดยพบว่ามีสมาชิก Facebook รายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์ในกลุ่มของคนที่ชอบตลอดเที่ยวญี่ปุ่นและเกาหลีโดยระบุว่าได้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีแต่พบว่าเพื่อนที่ไปกับแฟนไม่ผ่านตม.ทำให้เธอต้องไปเซ็นรับรองให้เพราะเพื่อนรับปากว่าจะกลับพร้อมกันไม่หนีแต่เมื่อออกไปซื้อของก็กลับส่งข้อความมาหาว่าจำเป็นต้องหนีไปทำงานทำให้เธอต้องกลายเป็นคนที่รับความเสี่ยงโดนบัญชีดำเพราะเป็นคนเซ็นรับรองจึงนำเรื่องมาเตือนให้คนอื่นๆต่อไปโดยข้อความระบุว่าเมื่อวานมาเกาหลีเพื่อนกับแฟนเขาไม่ผ่านเรารับรองให้รับปากว่าจะกลับพร้อมกันพอตอนเย็นเราออกไปซื้อของกลับมาหนีเป็นผีน้อยปล่อยเราซวยอยู่คนเดียวเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราจึงยอมเซ็นรับรองให้แต่เขากลับทำเราได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ